อะไรนะอีกรอบหนึ่งนะรอบสองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอันตโรปุริสธรรมสารถิตถาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกกาลิโกเอตโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตโกวินโยหิติโอเครอบสองละโอเคเสียงมาหรือยังถ้ากดไลค์กดแชร์นี่โอเคยังสาธุครับอาจารย์ไม่ทราบเสียงมาหรือยังคุณนงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงตอบมาด้วยเมื่อกี้กดไปหนึ่งรอบแล้วจะไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็เปิดใหม่วันนี้เป็นวันที่1มิถุนา2565565คุณดวงจากเท็กซัสยังไงได้ยินเสียงไหมเช้านี้ใครที่ฟังมาได้ยินเสียงแล้วตอบกลับมาด้วยกำลังทดสอบของใหม่อยู่ไม่รู้เป็นไงบ้างฮัลโหล123ถ้าใครได้ยินเสียงแล้วตอบกลับมาว่าเสียงโอเคจะกดไลค์รัวๆนี่น่าจะโอเคนะครับประสบการณ์เสียงตอนเช้าได้ยินหรือยังยินแต่มาจะเริ่มคุยแล้วรู้สึกว่าไม่มีต้องเดี๋ยวต้องจ้างโปรเฟสชันแนลกล้องให้ได้ยินโอเคโหรอเครื่องใหญ่นี่แหละเครื่องเก่าเครื่องสองเครื่องนี้ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้แต่มามีทดสอบหลายเครื่องนะเดี๋ยวว่าเสียงอันไหนจะดีกว่าเพื่อนเพราะว่าอันนี้ก็มีไมค์ไอ้ตัวนี้ตัวข้างหน้านี่ไม่มีไมค์เลยนะคุยเบาๆอย่างเงี้ยดูเดี๋ยวว่ามันจะเสียงเข้าไหมอีกตัวหนึ่งก็เป็นโต้นอยู่ตรงนั้นเครือกล้องใหญ่วันนี้มีของเล่นใหม่อีกแล้วแต่มาชอบเล่นของอะไรของไอทีเล่นของไอทีโอเคจะมาตื่นขึ้นมาคุยเล่าเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเมื่อวานก็ตื่นปกตินะตีห้าห้าเจ็ดเจ็ดก็ตื่นมาบิดมาก็จะลุกได้ก็เปิดเครื่องมือถือมาดูเช้านี้มีข่าวอะไรจะเล่าให้พวกเราฟังก็ไม่มีข่าวอะไรนะเพราะตมาก็เป็นก็ดูจาก YouTube บ้างดูจากอะไรบ้างเมื่อวานก็ไม่ได้ YouTube ตื่นเช้ามาก็6โมงเสร็จๆนะ7โมงเสร็จๆเวลาไทยก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่นี่กำลัง7โมงพอดีประมาณนี้ตื่นมาถ้าขี้หูขี้ตาล้างหน้าล้างตาไม่หล่อแล้วก็มานั่ง เมื่อวานรู้สึกยังอารมณ์ค้างอยู่นะอารมณ์ค้างอยู่คือว่าเราคุยอะไรมันไม่มีชีวิตชีวาเมื่อวานถ้าเราเห็นตมาก็รู้สึกว่าชีวิตชีวาไม่เคยมีมันนั่นนี่มันเพียมา2วันจากที่ตอนจันทร์อังคารสอนแล้วเสร็จแล้วมาวันที่3มาเมื่อวานก็ยังอารมณ์ค้างอยู่ไลฟ์สดสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็แรกสบสะพื้นสมองเสร็จแล้วก็อะไรนะทานโกซองกับอะไรเนี่ยโกซองกับน้ำส้มปั่น1แก้วเสร็จก็อันนี้ทางอยากจะไปซื้อของที่บ้านเนี่ยก็ทางคุณนายก็เช็คของให้เช็คร้านให้ไปซื้อร้านอะไรนะเกี่ยวกับพวกเครื่องแพทย์มือแพทย์เช็คไปตั้งหลายร้านนะโทรศัพท์ไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่โทรศัพท์ไปก่อนเนี่ยกลัวเราไปแล้วมันเกอหรือว่ามันผิดอะไรเนี่ยนะแล้วก็โทรศัพท์ไปก่อนพอโทรศัพท์ไปปุ๊บอ้าวร้านนี้ก็ยังไม่เปิดเงียบปิดหมดเลย 3-4 ร้านไปมาไงโทรมีติดร้านนึงสุดท้ายเขาก็บอกให้ไปตรงนั้นยูนิฟอร์มมีเสื้อเยอะเลยที่นั่นพอสักเปิดกี่โมง10โมงก็นั่งรถขับไปครับไปถึง11โมงพอดีนะ11โมงไปเดินดูเดินดูเกือบรอบใหญ่เลยเงียบมากถ้าบ้านเรามันกาดหลวงกันนะถ้ากรุงเทพก็ตลาดโบเบนี่ตลาดโบเบอะไรนะ LA มันไม่เหมือนมอใหญ่ๆนะเป็นโอ้โหขายของเยอะเลยเป็นช่องเป็นช่องมัน3เมตรคูณ4เมตร5เมตร6เมตรแล้วแต่ช่องไหนใหญ่
เราไปเดินมันรู้ว่าเราไปเช้าไปหน่อยนะเงียบนะไม่มีคนเดินเลยมีแต่แม่ค้าไอ้ร้านที่เปิดก็เปิดร้านที่ยังไม่เปิดก็ไม่เปิดก็ถามหลายที่นะไปดูแล้วสุดลบแล้วไม่เจอเสื้อที่กะว่าจะซื้อไปฝากเป็นของลูกศิษย์นะสักคนละตัวสองตัวแล้วก็สรุปแล้วก็กลับนะกลับมาแวะทานข้าวที่ร้านคุณบิ๊กเหมือนเดิมประมาณเที่ยงพอกลับมาแวะทานข้าวเสร็จเมื่อวานนี้เจออดลาบไปหลายวันแล้วเจอลาบเต้าหู้นะรู้สึกว่าคุณอะไรนะชื่ออะไรเนี่ยภรรยาเจ้าของร้านคุณบิ๊กก็รู้ใจว่าจะมาคนเหนือสงสัยไม่ได้กินข้าวเหนียวนานแล้วนะเลยก็จัดให้เลยลาบเต้าหู้นะแล้วก็โหใส่มาแซ่บๆนะกินในปากเนี่ยเมื่อเช้าออกมายังร้อนตูดเนี่ยอร่อยปากลำบากตูดเนี่ยที่เขาว่านะเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กลับมาที่พักบ้านคุณนายโอ้รู้สึกเพลียเมื่อเช้าน้องเมื่อน้องน้องท้องตึงน้ำตามันหย่อนมาปุ๊บก็จัดของจัดของเลยไว้หลับปึ้งหลับเมื่อวานบ่ายโมงนะถ้าใครโทรมาช่วงบ่ายๆนะสักบ่ายโมงบ่ายเที่ยงบ่ายสามบ่ายสี่นี่เป็นเวลาจะมาขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปสวรรค์คือไปโปรดพระอินทร์โอ้เมื่อวานพระอินทร์ให้โปรดไปสัก3 ชั่วโมงเลยลืมเกือบลงสวรรค์แล้วนะเฝ้าพระอินทร์ตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โอ้โหหลับไปแบบลึกยาวเลยโอ้สบายเลยตื่นมาทีก็4 โมงเลยโอ้โหเมื่อปกติกลางวันนี่ไม่หลับมากขนาดนี้นะเมื่อวานนี่หลับมากจริงๆพอหลับปุ๊บตื่นมาทีนึงอ้าวเลยก่อนนอนเนี่ยที่จริงจะมาชอบพอดเลยก่อนนอนก็นอนไปแล้วกันพอดีลูกศิษย์ก็บอกว่าเมื่อวานนี่มันว่างมากไม่มีอะไรจะทำแล้วก็พอดไปในกลุ่ม20 จักรีเฮากลุ่ม 24 กตัญญูเดี๋ยวใครที่อยู่อเมริกาเนี่ยอยากจะเข้าแจมด้วยก็ไม่เป็นไรเราจะได้ส่งไปที่เดียวเลย20 จักรีเฮายังมีแค่ลูกศิษย์หมอนวดตรงนั้นเลยนะรุ่นที่2ของซันเดโกก็ใครอยากจะพอดีวันนั้นไม่ได้ถอดรหัสให้ชีวิตให้แล้วก็3ว่าใครอยากจะถอดบ้างโอ้โหเมื่อวานเนี่ยสมัครกันยาวมาเลยนะประมาณ3 หรือ 5 คนพอเขียนไปแค่นั้นปุ๊บโอ้โหตื่นมาทีนึงก็มีคนส่งข้อความมาเต็มเลยอยากจะดูงานเข้าไปแล้วเราอยู่เฉยๆไม่เป็นนี่แหละเขาเรียกว่าจริงๆทุกสิ่งอย่างนะถ้าอยู่เฉยๆก็ได้พักกินแล้วก็นอนดูเน็ตพอยเก่าอันนี้ไม่ชอบพักแล้วก็มีลูกศิษย์สมัครมา5 คนก็มานั่งคำนวณเนี่ยตอนนี้สมุดเล่มนี้เต็มไปหมดแล้วนั่นเนี่ยทั้งหมดจาก1 คนตอนนี้มัน95 คน100 คนอยู่ข้างหลังสุดเต็มหมดไม่เหลือละสงสัยปิดถอดรหัสชีวิตอเมริกาสมุดหมดละยังไม่มีสมุดมาเพิ่มมารอบนี้รู้สึกว่าใช้สมุดถอดรหัสชีวิตนี่น่าจะประมาณ4 เล่มนะเล่มหนึ่งก็ประมาณ100 คนเนี่ยนะทั้งรวมทั้งสอนทั้งอะไรด้วยนะเล่มสี่น่าจะประมาณเรา400 คนได้นะมารอบนี้ก็ถอดไป3 คนถอดไปรอบแรกโอ้อาจารย์ทำไมมันแม่นมากเลยโอ้ยเราก็เกาหัวจะยิ้มก็ยังไงจะบอกยังไงดีว่ามันแม่นแต่ก็บอกไม่ได้นะว่าแม่นแล้วก็เลยปฏิเสธว่าไม่แม่นเพราะว่าอาตมาก็เอาสูตรของอาจารย์ที่สอนอาตมามานะอาจารย์ท่านเวลาเราบอกอาจารย์ถูกต้องแล้วแม่นมากอาจารย์ไม่แม่นมาก็ไม่รู้ว่าเคล็ดลับของอาจารย์ว่าไม่แม่นยังไงยิ่งบอกว่าไม่แม่นเนี่ยไฟต้องห้ามก็ยิ่งแม่นสรุปแล้วนั่นก็ไม่เข้าใจนะดูจบไปก็โอเคก็ปิดเคล็ดไปซึ่งเคล็ดที่สองก็โทรเข้ามารู้ว่าจะมากำลังคุยกับเพื่อนก็โทรมาไม่ติดโทรมาอันนั้นเคล็ดแรกก็เกือบชั่วโมงบางคนเนี่ยมาถามหัวข้อเลยอาจารย์รวยไม่รวยไม่รวยถ้าไม่มีงานไม่มีเงินก็จะรวยได้ไงนะมันต้องมีงานถึงเงินนะบางทีถามมันต้องเอาเราจะเราต้องโฟกัสคำถามชัดเจนไม่โฟกัสคำถามชัดเจนแต่มากก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะไปตรงไหนไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยแหละบางทีมาถามรหัสชีวิตมาถามอะไรมันไม่เหมือนหมอดูก็ต้องโฟกัสคำถามปัญหาก่อนดูคนที่2ไปปุ๊บคนที่2นี่ไม่แม่นนะไม่บอกว่าแม่นแม่แล้วก็ว่าแต่ถูกปลุกใจมากนะพอดีกำลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนอีกคนนึงก็ฟังกันอันนี้มี2คนฟังไปด้วยดูไปด้วยอันนี้รู้สึกเวลาไม่มากนะคนที่2พอจบปั๊บ
คนที่สามก็ขึ้นมาเลยเพราะอยู่ใกล้ๆกันไม่ต้องวางสายก็ถอดรหัสไปอีกทีนึงพอจบปุ๊บโอ้โหสองคนก็พอใจมากๆเลยแต่จะมาอัศจรรย์มากว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยปี1981ก็รวมได้19เป็น101อีกคนหนึ่งก็เลยนะ1911981ก็รวม19 19101อีกคนหนึ่งก็1990ก็รวมได้19ก็เป็น19101เนี่ยจะมาอัศจรรย์ว่าเอ๊ะ24คนที่มาดูก่อนเนี่ยจะมีเลข19101อีกเหรอมันอัศจรรย์จริงๆแต่ตัวเลขเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ว่าเขาต้องการรู้ต้องการทราบมันเป็นคลื่นใครที่มีรหัส19101เนี่ยสงสัยมันเป็นคลื่นที่จะมาบ่นไปพูดไปทุกเช้าทุกเช้ามันก็เลยเข้ามาหาหรือว่าดึงดูดเข้ามาอันนี้มันเป็นคลื่นรหัสชีวิตหรือว่าคลื่นที่ว่าโค้ดที่ว่าในตัวเราบางทีเราไม่รู้เรามีคลื่นตัวนี้เราไม่รู้ว่าคลื่นตอนมาจากมายังไงมาจากไหนแล้วก็เราจะไปหาที่ไหนแต่พอจะมาเปิดคลื่นมาละถนอมทีวีช่อง19101วันนี้เช้านี้ได้ชื่อช่องแล้วนะปกติแต่มาก็ยังจำช่องแต่มาไม่ได้สักทีนะบางทีบอกว่า CNN บอกว่า BBC ต่อไปถนอมทีวี19101ช่องนี้นะขึ้น19101เอาอย่างนี้ก็แล้วกันได้ชื่อไม่รู้ช้านี่มันมาแป๊บเลยนะคิดปั๊บได้ปั๊บเลยก็พอดีเหมือนกันทีวีถนอมทีวี19101ไม่ใช่ช่อง11 12ช่องนี้นะต่อไปนะรับรองดังกว่าเพื่อนเลยนะ ไม่แน่จะดูกันเพราะว่ายังไม่ได้เคยเปิดตัวใน YouTube เลยโอเคพอดูจบ3คนแต่ว่าโอ้โหอันนี้แม่นไม่แม่นก็ไม่รู้นะอาจารย์ขอเลขบัญชีหน่อยโอ้โหเอาละนะนี่แหละเป้าหมายการถอดรหัสชีวิตเนี่ยคนต้องเข้าใจนะถ้าแม่นนี่ก็คือว่าต้องอะไรนะต้องอะไรนะคือว่าพูดไงถ้ามีไม่ใช่มีตังค์ก็แล้วหมอดูไม่เก็บตังค์ไม่แม่นใช่ไหมการเรียนรู้ไม่เก็บตังค์ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ของถูกก็ไม่มีราคาของมีราคาก็ไม่ถูกนะโอ้จะมาเลยคิดเข้าใจเลยว่านี่แหละบางครั้งนี่เมื่อวานมีคนดูปุ๊บถามอาจารย์อาจารย์ดูคิดเท่าไหร่บางคนก็กลัวบางคนถามก่อนล่ะอาจารย์ถอดรหัสชีวิตเก็บค่าเท่าไหร่พระเนี่ยพูดราคาไม่เป็นคิดไม่เป็นแต่มาบอกเราพวกเราหลายคนอย่ามาถามราคานะถ้าจะมาตอบราคา$1,000โอ้โหเราก็นั่งตูดลอยเลยตกใจเลยนะถ้าเราจะมาถามว่าครั้งละ$1เราก็อุ่นใจอยู่นะนี่แหละมันบอกราคาไม่ได้นะพระที่ทำพระบอกราคาได้ปุ๊บก็คือว่าพระจบเลยนะพระไม่เหลือเลยนะหมดราคาเลยและพระไม่มีราคานะเราอยากเห็นพระตาหน้าพระว่าพระเป็นมีราคาเท่านี้นะถ้าพระตีราคาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนสิพระก็เป็นเปรียบเสมือนสินค้าช็อกโกแลตนี่ถุงละ10 เหรียญพระก็มีแค่10 เหรียญช็อกโกแลตถุงนี้100 เหรียญพระก็มีราคาแค่100 เหรียญจะเอาพระมาเป็นราคาไม่ได้นะถ้าเราคิดถึงว่าเอาพระมาเป็นราคาก็แสดงว่าหมดมันนะคือว่าความคิดเราไม่ใช่พระไม่มีราคาพระราคาพระนี่ก็อยู่ที่เราพอใจจะบูชาเราชอบใจบูชานี่ล้านหนึ่งเราให้ไปเลยล้านหนึ่งเรามาแขวนคอเรารู้สึกว่าพระองค์นี้โอเคเลยเราภูมิใจมากเนี่ยพระไม่มีราคาต้องบอกก่อนถ้าพระองค์ไหนมีราคาแสดงว่าสุดท้ายพระองค์นั้นก็เตรียมตัวตายได้ละเพราะว่าสังเกตหลายๆองค์ที่มีชั่วโมงละ20,000ชั่วโมงละ50,000ชั่วโมงละเท่านั้นสมัครตายหมดละนะไม่ว่าตายนี่หมายถึงว่าสึกออกไปแล้วนะไม่เหลือแล้วเพราะว่ามีราคาพอหมดราคาปุ๊บก็คือว่าหมดประโยชน์เลยคนไม่สนใจเลยเอาผ้าเหลืองออกไปปุ๊บเนี่ยผ้าราคาไม่เหลือแล้วเป็นอะไรวะอันนี้ชุดสีดำแล้วไม่ใช่ผ้าหรือว่าอันนี้ชุดสีแดงแล้วเป็นผ้าแล้วคือว่าผ้านี่ไม่มีราคาจะมาต้องบอกก่อนเวลาพวกเราจะมาเรียนรหัสชีวิตก็ดีมาแล้วก็ดีแต่มายังอยากจะตั้งค่าตัวแต่มาจะตั้งไม่ได้ก็ตั้งไม่ลงสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรู้สึกว่าเรามันไม่ใช่คนเรามันเป็นกึ่งคนกึ่งพระกึ่งอะไรพูดยากจังเลยนะบางทีเนี่ยบางทีก็สีแดงบางทีก็สีเหลืองบางทีก็สีดำบางคนก็เห็นแต่มามีรุ่นก่อนๆนี่จะมา7 สีเลยนะสีขาว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 ครีมๆบางคนเห็นแต่มาเอ้าจะมาสึกอีกเมื่อไหร่เนี่ยจะมาก็เกาหัวแล้วบางทีนี่แหละบางทีผ้าจีนนี่ดีใส่ได้หลายสีนะ
เวลาเดินไปถนนนี่คนไม่รู้ว่าเป็นพระไม่เป็นพระนะโอเคนะเมื่อวานมีถามอาตมาโอเคอาตมาไม่รับสตางค์ไม่รับปัจจัยสดนะตอนนี้อาตมารับแต่เดบิตเครดิตนะอาตมาจะเอาแอคเคาท์อะไรนะขอเลขบัญชีถามเหมือนกันอาตมาก็ส่งก็คนไหนเขาต้องการจะมาสัมมนาคุณจากถอดรหัสชีวิตก็เลยส่งอะไรนะคำว่าเอาเขาเมืองไทยก็ได้เพราะว่าอาตมาจะกลับไทยแล้วเดี๋ยวตังดอลลาร์ให้อาตมาเยอะอาตมาก็ปวดหัวจะกลับค้นกลับได้ไงนะก็เสร็จแล้วก็เอากับเขาให้ไปรู้สึกก็โอนมาเรียบร้อยแล้วติ้งตองได้ละ1,000 บาทไม่ใช่1,000 เหรียญไม่เดี๋ยวเราจะตกใจเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรนะได้มา1,000 เหรียญบาทก็มีขอบคุณลูกศิษย์ที่ถอดรหัสไปแล้วนะก็มันกำลังเราศรัทธาเท่าไหร่เราก็ให้เท่านั้นแต่มาไม่ได้ว่าเราให้แต่1,000 บาทนี่น้อยไปเราให้10,000 บาทก็มากไปเราให้100,000โคตรมากมากเลยไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่เรารู้เองว่าเราควรให้เท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องมาถามนะถ้าถามมาตมานี่ตมาจะเดี๋ยวตมาตอบไปตมาต้องหาเลขาทางอันคนที่ถามบ่อยให้ไปถามเลขาเลขาบอกว่าใส่ซองให้ตมา200เนี่ยตมาก็ คนละ100เลยเรื่องไงเนี่ยนะโอเควัดกึ่งหนึ่งกรรมการกึ่งหนึ่งบางทีนี่โอเคดูเคสเมื่อวานจบไป3เคสก็ตมาก็ว่าจริงๆมันจะไม่ต่ออีกแต่ตมาก็เดินหน้าถามคุณนายก็อยากจะพาไปซื้อของซื้อของที่ระลึกอะไรของอะไรก็นึกไม่ออกนะว่าจะไปซื้ออะไรพาไปคอสตันจริงๆโอ้ก็ไปเดินคิดว่าไม่อยากซื้ออะไรนะพอเดินเข็นเข้าไปพบแค่นั้นแหละไปเจออะไรหรือเปล่าเจออะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหม่เลยนะตัวนี้ตัวนี้อะไรนะ499ตัวนี้ลดเหลือ399โอ้โหอะไรไม่ต้องการซื้ออะไรนะไม่ต้องการซื้ออะไรแต่พอมาเจอนี่มาเจอนี่ปุ๊บนะใครโทรมาพอคิดตอบไหมคิดรับหนักเมื่อคิดแล้วนะอะไรนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าพอไปเดินเข้าไปปุ๊บเจอด่านแรกเลยไม่ผ่านไม่ผ่านเจอเขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกล้องโกโปโกโปไม่ใช่โอโปโกโปตั้งป้ายโอ้โหใหญ่เลย499โอ้โหจะมาใจรีวิวเลยนะลด100เหลือ399เฮ้ยใช่ไหมใช่นะ499ลดเหลือ399อะไรนะโกโป10ไอ้กล้องตัวนี้นะแต่มาเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะตั้งแต่ประมาณช่วงปีที่แล้วนี่ประมาณช่วงไหนช่วงเขาเรียกว่ามีใครถามอะไรมาจะไปสมัครเป็นเลขาว่าถึงกรรมการอ้าวยินดียินดีแต่ต้องต่อต้องหาขาอีกข้างให้คุณปีเตอร์เรียบร้อยก่อนนะไม่ใช่คุณปีเตอร์ใช่หรือเปล่าคุณดวงแซวว่าจะมาเป็นเลขาถ้ามาก็ขายังครบสองข้างอยู่นะต้องหาขาที่3มาขาที่4ด้วยโอเคต่อไปมาคุยอะไรมาเจอด่านแรกเลยไม่อยากจะซื้อนะแต่มีแผ่นอะไรนะมันเป็นมีแผ่นนั้นเหมือนกับโฆษณาเสียบเสียบเสียบแล้วไปจับมาดูอ้าวไม่มีของสักชิ้นเลยมีแต่กระดาษอันเดียวจะซื้อยังไงเนี่ยในใจคิดไม่ได้ดูแต่เขาว่าให้ถืออันนั้นกระดาษนั้นไปเอาไปที่เช็คอินได้เลยเดี๋ยวมันก็จะเอากล้องมาให้อ๋อหรือเข้าใจวิธีขายของเขานี่ดูดหนึ่งดูดมากเลยโกโปอะไรนะว่าโกโปอะไรอะไรแต่มายังเลือกชื่อไม่ถูกนะเนี่ยไอตัวเล็กๆเนี่ยแต่มาชอบมากเลยชอบที่ว่าปีที่แล้วมีอะไรนะทิศไพวันเมื่อก่อนเป็นภาพไพวันมานั่งสัมภาษณ์เราแบบเนี้ยนั่งคุยกันเลยรู้สึกว่าจะนั่งหัวนั่งท้ายแกก็ถือกล้องเนี่ยแต่มารู้สึกติดใจนะเห็นแกกล้องนั่นแหละรู้สึกว่าแกจะไปไกลนะเดินไปแบบว่าโปรเฟชชั่นแนลนะมันกับนี่เดินถ่ายอะไรที่รายการเรียกว่าทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวต้นมาต้องไปทำไปเรื่อยๆตอนนี้น่าจะยุบแล้วนะไม่เห็นออกรายการเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนรายการหัวข้อไหม
อะไรที่มันแบบฮอตฮอตหน่อยเพราะมีกล้องโอโปรก็กล้องตัวนี้น่าจะมีนาปีที่แล้วนะใจก็ฝันอยากจะได้จะซื้อก็จะซื้อก็บางทีนี่บางทีเราจะสละตังค์ซื้อของอะไรสักอย่างเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกกลัวจะได้เนี่ยบางทีมันมีอะไรอยู่ในใจมันไม่ยอมนะฮะจริงๆกล้องตัวใหญ่ก็มีแล้วกล้องตัวเล็กก็เนี่ยอะไรนะซัมซุงหรือว่ามีพวกมันก็ใช้ได้แต่ไอตัวเนี่ยเขามีกันเราไม่มีเลยนะตอนนี้รู้สึกว่าจะครบแล้วนะตอนนี้ไอเหลือไอโฟน14ยังไม่ได้ไม่ครบมันเหลือไอโฟน14นี่กำลังดูอยู่เทวดาคนน่าจะมาถวายตอนนี้ก็เนี่ยมีอะไรนะ vivo 19เพราะว่าที่ชอบ vivo เพราะเลข19 oppo รุ่น10ก็101อีก canon รุ่น6เกี่ยวกับรักษาD6 ก็เลยชอบนะชอบอันนี้ก็ไม่รู้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างนี่เราก็พูดถึงว่าถ้าใจเรารักอะไรใจเราชอบอะไรนะเราต้องการอะไรก็ซื้อนะสตางค์ขอให้มาเนี่ยไม่ได้มาฝากธนาคารเก็บดอกเบี้ยไม่ใช่นะเขามาให้จ่ายนะถ้าใครคิดว่าสตางค์ที่ทุกสตางค์ทุกบาททุกเสลียนเนี่ยเขาให้ทํามาแล้วมาเก็บนะสุดท้ายคุณตายไปคุณไม่ได้ใช้เลยคุณอยากเห็นเขาใช้อันนี้คุณอยากจะกินอันนี้คุณอยากจะอันนี้คุณก็ได้เอาไปใช้นะเพราะว่าถ้าคุณเอาไปใช้รู้สึกว่าคุณมีความสุขนะโอ้โหวันนี้ด่านแรกเข้าไปพบเจอโอโปตอนที่สองไปเจออะไรเจอไม้อะไรเนี่ยมันเหมือนไอ้โกบอนเนี่ยมันรู้ว่าจะมาจะเข้ามาแล้วต้องมาจ่ายตังค์แน่วันนี้นะไปเจออะไรเมื่อวานไปเจอปืนไม่ใช่ปืนที่เขายิงฆ่ากันตุ้มๆๆนี่นะปืนอะไรนะเครื่องยิงอาจจะไปเอามาให้ดูหรือว่าไม่ต้องให้ดูจะเจอนั่นอันนั้นเท่าไหร่79เหรียญโอ้โหทำไมมันถูกวะได้ไม่ใช่130เหรียญหรือว่าเท่าไหร่นะจำได้อันนั้นก็เหมือนกันโอ้โหไม่อยากจะซื้อแต่ก็มาตั้งแต่รอบแรกๆก็เห็นแวบๆแล้วนะหมายตาแต่รอบนี้เป็นรุ่นใหม่โอ้โหรุ่นเก่ามันหมดไปสต็อกไปแล้วรุ่นใหม่มาเจอปืนมันยิงตึ๊ดๆๆๆสะเทือนอดใจไม่ได้ละไหนลองดูดิโอ้โหแรงมันถึงที่เลยเมื่อก่อนนี่แรงตึ๊ดๆๆๆอันรุ่นก่อนโอ้โหอันนี้ไม่ถามเลยเราลองดูปุ๊บเนี่ยแรงมันสุดยอดเลยนะโอ้โหแล้วก็จัดการเลยโดนไปแล้วนะกี่ร้อยแล้วเมื่อกี้อันนี้ประมาณ308อันนี้อีก400แล้วเกาหัวเลยกูว่าไม่ซื้ออะไรเข้ามานี่โดนไปละสองรอบแล้วก็เดินไปเดินไปไปเจออะไรกันว่าจำไม่ได้เลยไปเจอเครื่องวัดความดันพอดีคิดถึงโยมแม่นะพอดีโยมแม่ก็แก่แล้วนะเครื่องความดันที่เคยซื้อไปก็พังแล้วเดี๋ยวซื้อความดันเครื่องความดันวัดอเมริกาสักเครื่องอันนั้นก็ประมาณเกือบร้อยเหมือนกันนะ80กว่าเหรียญก็คิดไปคิดมาก็ไปฝากให้เจ้าแม่ไปไว้ที่บ้านนะเจ้าแม่จะได้เช็คดูร่างกายเครื่องวัดความดันเขาเอาไปได้ขึ้นเครื่องโอ้เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มากหมดเลยก็เดินเดินไปเดี๋ยวไปเจอนู่นเจอนี่เอาไปมาเต็มรถเลยเข็นคันมันพอเช็คบินไปนะเราก็ตั้งเป้าวันนี้เอาสักพันเดียวพอยังไงก็ต้องจ่ายแน่นอนเพราะว่าจะได้สนุกใจนะจะได้สบายใจซื้อเลยไปโลดการ์ดทางคุณนายก็ช่วยจ่ายไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาเงินสดให้เขาจะจ่ายบัตรเครดิตเพราะว่าถ้าจ่ายเงินสดให้ที่นั่นเขาจะนับแบงค์หนึ่งตลาดหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเสียเวลาเขานะแล้วก็แบงค์20บางแบงค์5บางแบงค์อะไรมันเยอะเกินไปมันหนาตึกเลยสมามีอยู่ประมาณเกือบเหยียบเกือบพันเลยก็ต้องอะไรเนี่ยไปจ่ายให้หมดเขาจ่ายปุ๊บหนึ่งพันดอลลาร์เป๊ะเลยมันเหมือนกับที่เราโฟกัสไปเลยเราต้องจ่ายประมาณนี้ที่มันเกินมา12บาทนี่เพราะอะไรป่ะเพราะซื้อนะคนนายซื้อสบู่แพ็คหนึ่ง3ขวดแต่ที่จริงแล้วประมาณ1,000เป๊ะเลยแล้วจิตเรานี่สั่งอะไรไว้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีโควต้าเราไปเที่ยวนี่ช้อปปิ้งนี่เราต้องการซื้อเท่านี้พอซื้อปุ๊บเอ้าราคามันตกที่เราคิดเนี่ยแล้วจิตเราควบคุมได้ละเห็นอะไรไปปุ๊บเราก็เฉยแล้วไม่อยากจะซื้อแล้วเพราะเราต้องเต็มรถกลับมาที่บ้านขนลงมาโอ้โหเอายังไงมาดูมาแกะกล่องนะโอ้ซื้อของเนี่ยเต็มรถเข็นแล้วนะพอมาแกะกล่องแล้วเหลือแค่นี้โอ้ครูไอ้ในเดือนนี้โลกนี้มันเป็นอะไรนะมันห่อเนี่ยสวยเลยนะข้างในแกะออกมาแกะออกมามีแค่นี้ห่อนี่ใหญ่เท่ากำปั้นบางทีคิดไปคิดมาเสียตังค์ไปตั้ง30,000กว่าดูงี้เอาไอโฟน13กลับบ้านดีกว่าเครื่องเดียวก็พอแล้ว
แต่ที่ไหนได้บางที iPhone เนี่ยมันเป็นความสุขส่วนตัวนะบางทีเราใช้ส่วนตัวได้หรือว่าอะไรได้แต่ว่าบางทีซื้ออะไรที่เอาไปเครื่องนวดให้ตัวเองเครื่องถ่ายวิดีโอเครื่องอะไรที่เราอยากจะมีเหมือนเขาอ่ะนะอยากจะได้เหมือนเขาแล้วก็เลยก็ต้องเอาสมใจนะอะไรที่คิดเห็นใครมีก็เราอยากจะมีแล้วก็มีให้สมใจเนี่ยทำไมที่ว่าเลข8เนี่ยรหัสเลข8คิดอะไรสมปรารถนาก็อย่างว่าถ้าเรามีเงินมีทองเราต้องการอะไรเราก็ต้องไปซื้อสิ่งที่เราต้องการบางทีอย่าไปหายใจอยู่ตรงนั้นแหละเสียดายเสียดายบางทีนี่ก็จริงนะบางทีเราคิดแล้วบางทีเราอยากจะกินอยากจะใช้อยากจะกินทุเรียนแต่ก็เห็นมันแพงไม่อยากจะกินไม่อยากจะกินทุเรียนมันแพงอันเนี้ยทุเรียนมันแพงแล้วก็ไม่อยากจะกินแล้วก็เห็นเขากินทุเรียนก็อยากจะกินทุเรียนบางทีเงินเราหามาได้นะโอ้โหทำงานทั้งวันได้1,000แต่เราจะกินสักอะไรนะ1,000หรือว่า500เสียดายตังค์เนี่ยบางทีอาตมาก็ไม่เข้าใจที่อาตมาเคยพูดไปหลายรอบนะที่หลวงตาสุดเนี่ยอาตมาชอบตั้งแต่อาตมาอยู่ภูเขาเล็กสนอตอนตื่นเช้ามาอาตมาต้มมาม่าแล้วก็ใส่ไข่ใส่ผักใส่อะไรก็ถ่ายรูปส่งไปให้ท่านเห็นแล้วโอ้อาจารย์อาจารย์ถนอมมาใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่อาจารย์ถนอมหรือเปล่าใช่อาจารย์ถนอมหรือเปล่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่อาจารย์ถนอมนะรู้สึกเพราะอาจารย์ถนอมเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะในความคิดเนี่ยต้องกินดีอยู่ดีต้องอะไรเพอร์เฟกต์เลยเราก็เกาหัวเลยทำไมอาจารย์ถนอมหาเงินได้วันละ1,000 เหรียญกินมาม่า2 ละ 5 บาทนี่เราจะมาจําคําของหลวงตาสุดเลยเลยว่ามันจริงๆด้วยนะบางทีเราหาเงินได้ตั้งเยอะแยะทําไมเราถึงใช้เงินแค่5 บาท5 เดือนอะไรเนี่ยมาม่าไม่ถึง5 เดือนมาม่าที่นี่ประมาณที่นี่ประมาณ5 เดือนใช่ปิดแล้วเปิดใหม่ครับเดี๋ยว